الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับค่ำคืนหนึ่งอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวศาสนาเรียนรู้เรื่องราวของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพื่อให้เราได้ไปตอบในวันอาคิเราะห์วันนี้เนื้อหาวันที่ชัยฏอนบรรยายอะไรมันคือเนื้อหาตรงนี้ผมว่าอาจารย์บับลี่จะบอกเนื้อหานี้ให้เราลึกซึ้งว่าเราวันนี้ถ้าเราไปอยู่กับพวกมันในวันอาคิเราะห์เราก็ถูกหลอกกับมันอยู่เป็นวันยังค่ำเราอยากวันนี้เนื้อหาของเราเราอยากจะอยู่ยังไงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการละหมาดของเราที่เราอยู่ละหมาดทุกวัน5เวลาหรือบางคนเนี่ยอาจจะละหมาดไม่ครบขอเราตอบัตตัวเองสมัยนะครับวันนี้อยากให้เราวันนี้การทำอิบาดัตทุกครั้งให้อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่บางครั้งผมก็ยอมรับว่าตัวเองทุกครั้งมีบ้างการละหมาดของเราหลุดไปนิดนึงแต่ทุกครั้งพอเราละหมาดเสร็จขอในช่วงเวลาเราจะใกล้ๆละหมาดขอให้เราอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากผมเชื่อว่าวันอาคิเราะห์เราจะได้ไปตอบกับอัลลอฮ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบท้ายสุดผมอยากจะเตือนว่าวันนี้ช่วงประเทศเราเปิดแล้วเราก็ควรดูแลตัวเองให้ดีให้มากขึ้นเพราะคนต่างชาติเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นถึงว่าวันนี้อาจจะไม่เป็นพอพรุ่งนี้ก็อาจจะติดขึ้นมาเราต้องระวังนะครับการค้าขายเพราะผมเชื่อว่าวันนี้เราทุกคนเราก็อยากจะค้าขายอยากจะหาริสกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จะทำยังไงให้เราอยู่ได้ปลอดภัยด้วยอินชาอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานเราทุกคนแล้วก็เมตตาเราให้อยู่กับโรคภัยไข้เจ็บนี้อย่างอะไรอย่างสมบูรณ์แบบอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ต่างชาติเหรอครับคนต่างชาติอัลยูวิงบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอะลีอัลอะซีมوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับก็ชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้เรามีโอกาสพบกันอีกนะกับพวกเราทีมงานอาหาชิดนะครับตลอดจนพิธีกรผู้มีเกียรตินะครับในปีของเรานะได้เกริ่นเอาไว้ช่วงต้นก็ตอบรับสลามนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้เราจะมาดูนะฮะว่าวันที่ชัยฏอนบรรยายนะฮะหรือว่าการปราศัยของชัยฏอนนะตรงนี้เนี่ยเราจะพูดคุยนะครับในเป็นการอายะอันกุรอานนะครับอายะหนึ่งนะที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ให้เราได้คิดว่าในวันหนึ่งเนี่ยอิบลิสหรือชัยฏอนเนี่ยมันจะสามารถกล่าวปราศัยได้อย่างเป็นทางการนะมันจะปราศัยได้นะครับแล้ววันนั้นมันจะปราศัยเรื่องอะไรบ้างและจะปราศัยที่ไหนและจะปราศัยให้ใครฟังอินชาอัลลอฮ์ค่ำคืนนี้เราจะได้รับฟังกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องในฐานะมุมมองมุสลิมเราต้องดูและเข้าใจก่อนว่าชัยฏอนหรืออิบลิสและลูกหลานวงวานของมันนั้นนะครับละนะตุลลอฮ์อะลัยฮิอิบลิสนะฮะว่ามันเนี่ยมีความเป็นศัตรูกับบรรดามุมินผู้ศรัทธาอย่างชัดเจนนะมีความเป็นศัตรูต่อบรรดามุสลิมต่อบรรดามนุษยชาติอย่างชัดเจนหากพี่น้องจำได้นะครับว่าในวันที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับและก็อิบลิสได้ถูกวันที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยอิบลิสได้บอกกับอัลลอฮ์อย่างชัดเจนนะครับว่ากอลารับบินะครับโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าฟันซิรนีอิลายอมยุบอซูลขอพระองค์ได้โปรดประวิงเวลาฉันอย่าให้ฉันตายจนกระทั่งถึงวันกิยามะนะครับอิบลิสขอต่ออัลลอฮ์แบบนั้นนะครับพี่น้องเพื่อที่จะไปทำอะไรพี่น้องละอุซัยนันนะละฮุมนะเพื่อที่จะไปหลอกลวงไปประดับประดาให้ความลุ่มหลงแก่บรรดามนุษย์นะครับฟิลออร์ในบนพื้นแผ่นดินอิบลิสได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนนะครับว่ามันต้องการจะหลอกลวงลูกหลานอาดัมนะให้หลุดออกจากหนทางของอัลลอฮ์อย่างชัดเจนและอัลลอฮ์ได้เตือนกับเรานะครับบอกว่าอินนามะชัยฏอนุละกุมอะดูนะครับแท้จริงชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูของพวกเจ้าฟัตตะคิซูฮูอะดูวะดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดมันเป็นศัตรูด้วยเช่นกันนี่คือการประกาศจากอัลลอฮ์ให้เรารู้ว่าชัยฏอนอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะลัยบรรดาคนผู้อิบลิสชัยฏอนเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีทางหวังดีต่อมวลมนุษยชาติโดยเด็ดขาดและวันที่ชัยฏอนจะปราศัยหรือชัยฏอนจะพูดได้วันนั้นคือวันไหนพี่น้องเหตุการณ์นี้นะครับจะเกิดขึ้นหลังจากวันกิยามะห์ไปแล้ว
นะชัยฏอนวันนี้มันหลอกล่อเรามันกระซิบกระซาบเราโดยที่เราไม่เห็นตัวมันหากวันนี้เราเห็นตัวมันแล้วมันมากระซิบข้างหูนี่ไม่มีใครฟังแน่นอนวิ่งหนีกันหมดทุกคนนะเพราะเราจะกลัวและตกใจแต่วันนี้เราไม่เห็นมันแต่จนวันหนึ่งหลังจากวันกิยามะห์หลังจากที่ดุนยานี้แตกสลายหลังจากที่มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นในวันอาคิเราะห์เนี่ยในโลกอาคิเราะห์เนี่ยวันนั้นหลังจากที่มนุษย์เดินไปยังทุ่งมะชัรหลังจากที่มนุษย์ถูกตัดสินหลังจากชาวสวรรค์ได้เข้าสวรรค์แล้วหลังจากชาวนรกได้เข้าไปในนรกแล้ววันนั้นอัลลอฮ์จะให้ชัยฏอนได้กล่าวปราศัยครั้งจะเรียกว่าครั้งสำคัญก็มันก็จะดูให้เกียรติเกินไปเป็นการกล่าวปราศัยครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของมันต่อบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามมันทั้งหมดในนรกอิบลิสจะเป็นผู้กล่าวปราศัยอย่างยิ่งอย่างเขาเรียกว่าอย่างเป็นทางการในวันนั้นด้วยอนุมัติจากอัลลอฮ์นะครับแล้ววันนั้นมันจะประกาศในเรื่องอะไรบ้างนี่แหละฮะเราจะฟังเรื่องราวตรงนี้นะครับในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่22อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงเหตุการณ์วันที่อิบลิสจะประกาศปราศัยในวันนั้นมันจะกล่าวว่ายังไงบ้างนะครับแต่ผมจะเกริ่นบอกตรงนี้และเข้าใจว่ามันจะกล่าวเนี่ยก็คือหลังจากวันกิยามะห์หลังจากที่ดุนยาทั้งหมดสิ้นสุดหลังจากที่มนุษย์ทั้งหมดลงนรกแล้วบรรดาคนชั่วอิบลิสก็จะกล่าวขึ้นอัลลอฮ์กล่าวในอายะห์นี้นะครับพี่น้องอูซุบิลลาห์มินัชชัยฏอนิรรอญีมวะกาลัชชัยฏอนนะอัลลอฮ์บอกว่าและชัยฏอนได้กล่าวขึ้นชัยฏอนตรงนี้พี่น้องครับหากบอกว่าชัยฏอนเราก็จะเข้าใจว่าเป็นชัยฏอนตัวนั้นตัวนี้แต่ชัยฏอนตัวนี้เนี่ยนะครับอุลามะห์ได้อธิบายเอาไว้และกล่าวว่ามันคืออิบลิสละนะตุลลอฮ์อะลัยนะครับอิบลิสจะเป็นผู้ที่กล่าวปราศัยขึ้นในวันนั้นต่อหน้าปวงประชามหาชนนะครับเขาเรียกว่าปวงมหาประชาชนชาวนรกทั้งหมดอิบลิสจะกล่าวต่อหน้าพวกมันทั้งหมดต่อหน้าชาวนรกทั้งหมดนะครับละเมกูดิยัลอัมหลังจากที่อามานการงานต่างๆถูกตัดสินลงไปแล้วนะครับอิบนุกะซีรได้อธิบายตรงนี้ว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวให้เราฟังตรงนี้นะครับให้เข้าใจว่าอิบลิสจะขึ้นกล่าวต่อบรรดาผู้ที่เคยติดตามมันในดุนยานั่นคือใครพี่น้องนั่นคือบรรดามนุษย์ที่ลุ่มหลงแล้วก็เดินตามแนวทางคำสั่งคำสอนของอิบลิสนะครับทรยศต่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเมื่อไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์เนี่ยและเขาก็พยายามนะที่จะล่อลวงบรรดามนุษย์เนี่ยจนกระทั่งมนุษย์ทั้งหมดติดตามและปฏิบัติตามอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะลัยนะครับเขาจึงเรียกคนเหล่านี้ว่าอัตบะอุมบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามอิบลิสนะครับอิบลิสจะกล่าวแล้วก็ปราศัยกับบรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดมากอดิยัลลอฮ์นะครับบัยนะอิบาดีมาบะดะมากอดัลลอฮุบัยนะอิบาดีนะครับหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยวันที่เราถูกตัดสินพี่น้องครับมนุษย์ทั้งหมดจะเดินเข้าหาอัลลอฮ์ทีละคนอัลลอฮ์จะสอบสวนบ่าวของอัลลอฮ์ทีละคนในเรื่องความชั่วความดีต่างๆที่ทำเอาไว้ในดุนยาอัลลอฮ์จะสอบถามเราทีละคนอัลลอฮ์จะถามเราทีละคนนะครับพี่น้องว่าอามานเราเป็นยังไงบ้างและหลังจากที่อัลลอฮ์ตัดสินชาวนรกชาวสวรรค์เรียบร้อยเนี่ยนะครับฝ่าอัลลอฮ์คัลลัมมุมินบรรดามุมินนะครับอิหม่ามนุกะซีรได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ก็ตัดสินให้ได้เข้าสวรรค์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องและบรรดากาฟิรินพระองค์ก็ทรงให้ลงไปในนรกของพระองค์นะครับสวรรค์เนี่ย เขาเรียกว่าดารอญัตส่วนนรกเขาเรียกว่าดารอกัตจะไม่เหมือนกันสวรรค์ยิ่งสูงส่งยิ่งดีงามยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแต่นรกยิ่งเลวเท่าไหร่จะยิ่งต่ำลงเรื่อยๆมันจะสลับกันแบบนี้นะสวรรค์เนี่ยชั้นฟิดเดาส์ก็จะสูงชั้นธรรมดาก็จะอยู่ต่ำหน่อยแต่นรกเนี่ยคนที่ชั่วน้อยก็จะอยู่ข้างบนแต่ชั่วหนักๆจะอยู่ลงข้างล่างนรกจะยิ่งดิ่งลงข้างล่างแต่สวรรค์จะยิ่งพุ่งสูงข้างบนจะต่างกันนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลเลาะห์คุ้มครองให้พวกเรารอดพ้นจากไฟนรกของอัลเลาะห์ด้วยนะดังนั้นเมื่อบรรดากาฟิรินบรรดาคนแม้กระทั่งมุสลิมไม่ใช่คนกาเฟรอย่างเดียวนะมุสลิมที่ปฏิบัติตามชัยฏอนอัลเลาะห์ก็จะเอาเขาเข้านรกนะครับเมื่อเข้าไปในนรกเรียบร้อยเนี่ยฟะกามาฟีฮิมอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะลัยอิบลิสก็จะลุกขึ้นยืนนะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกผู้คนจะเห็นตัวอิบลิสผู้คนจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้แหละ
ที่มันหลอกลวงเราในดุนยาที่มันล่อลวงเราจนเราทรยศต่ออัลลอฮ์ในดุนยาที่มันเคยบอกกับเราที่มันเคยสอนกับเราที่มันเคยอะไรต่างๆแกเราจนกระทั่งเราพลาดพลั้งและมาตามในแนวทางของอิบลิสจนวันนี้เราเข้านรกพร้อมกับมันนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราชาวนรกจะเห็นอิบลิสจะได้ยินคำปราศัยของอิบลิสนะครับโดยที่มันจะกล่าวขึ้นในวันนั้นคอตีบันเป็นคอเตบเลยนะคอเตบพี่น้องเป็นคอเตบเนี่ยเหมือนกับคอเตบละหมาดวันศุกร์เนี่ยนะพี่น้องแต่วันนั้นอิบลิสจะเป็นผู้พูดนะครับทำไมฮิกมัตอะไรอัลลอฮ์จึงให้อิบลิสกล่าวปราศัยในนรกให้แก่บรรดาผู้ที่เชื่อฟังมันได้ฟังพี่น้องเพื่ออะไรนะครับอุลามะจึงอธิบายว่าลียะซีนะฮุมฮุซนาอิลาฮุซนิฮิมเพื่อจะให้ชาวนรกเนี่ยรู้สึกเสียใจแล้วเจ็บปวดเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราเจ็บปวดว่าเป็นชาวนรกแล้วนั่นก็คือไปโดนหักหลังด้วยกับอิบลิสมนุษย์เราพี่น้องเจ็บปวดอยู่แล้วในการเข้านรกแล้วเจ็บปวดยิ่งกว่าเมื่อมีคนคนหนึ่งขึ้นมาสมน้ำหน้าเรายิ่งเจ็บปวดทบเต้าตะวีคูณและไอคนที่สมน้ำหน้าเราไม่ใช่ใครอื่นพี่น้องนั่นคือผู้ที่อัลลอฮ์เคยเตือนแล้วว่านี่คือศัตรูนะนี่คือคนเลวนี่คือตัวร้ายนี่คือจงอย่าตามมันนะแต่เราก็ตามมันสุดท้ายไปในวันกิยามะห์มันจึงลุกขึ้นปราศัยอัลลอฮ์อนุญาตเพื่อจะให้บรรดาผู้ที่เคยปฏิบัติตามมันเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดเพิ่มขึ้นอีกและเสียใจเพิ่มขึ้นอีกนะครับพี่น้องและรู้สึกถึงการขาดทุนอันชัดเจนว่าอิบลิสมันบอกอะไรเราบ้างมันสอนอะไรเราบ้างมันสัญญาอะไรเราบ้างวันนั้นมันจะบอกไตหมดเลยสิ่งที่อิบลิสพูดอย่างแรกพี่น้องครับในการคุตบะห์ของมันนะมันบอกว่าอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นวะอะดะกุมวะดัลฮักอิบลิสสิ่งแรกที่มันพูดที่อัลลอฮ์กล่าวให้เราฟังแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยสัญญาอะไรกับพวกเจ้าเอาไว้เนี่ยทั้งหมดคือความจริงยาอัลลอฮ์อิบลิสเป็นตัวพูดเองมันบอกเลยว่า อะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์เคยสัญญากับพวกเจ้าเนี่ยทั้งหมดคือเรื่องจริงนะครับพี่น้องอะไรอะอัลอัลซินาติรุสุลีโดยผ่านจากคำพูดของบรรดารอซูลที่รอซูลได้สอนที่คำสั่งอิสลามได้บอกต่อบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งอิสลามอะไรทั้งหมดนั้นว่าทำอย่างนี้จะได้รับชัยชนะตามหลักการอิสลามที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ที่รอซูลได้กล่าวเอาไว้ทั้งหมดคือเรื่องจริงนี่อิบลิสเป็นตัวยืนยันเองว่าอัลลอฮ์ไม่โกหกอัลลอฮ์พูดความจริงอัลลอฮ์สัญญาสิ่งที่เป็นความจริงนะครับพี่น้องนี่สัญญาถึงความอัสสลามะความปลอดภัยหากตามอัลลอฮ์ตามนบีตามคำสั่งอิสลามนั่นคือเรื่องจริงใครเป็นคนพูดตัวที่เลวที่สุดอิบลิสยอมรับว่าอินนัลลอฮะวะอะดะกุมวะดัลฮักนะครับพี่น้องเป็นสัญญาที่จริงวะกะนะวะดันฮักกันแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงที่สุดพี่น้องนี่อิบลิสเป็นคนกล่าวมันเป็นคนกล่าวเองว่าสัญญาที่อัลลอฮ์สัญญาเป็นเรื่องจริงแต่วันนี้เนี่ยเราถูกมันหลอกกับพี่น้องทำให้เราไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาอัลลอฮ์สัญญาอะไรกับเราบ้างพี่น้องครับทำแบบนี้จะได้รับความสำเร็จทำแบบนี้อัลลอฮ์จะพอใจนบีสอนอะไรเราบ้างเดินชีวิตแบบนี้นะครับเราจะได้รับความสำเร็จเราจะได้รับความพอใจทั้งหมดเวลาอัลลอฮ์กล่าวแบบนี้แล้วทำไมเราไม่ปฏิบัติตามพี่น้องจนอัลลอฮ์ถามเราในกุรอานเนี่ยนะครับยาอัยยูฮัลอินซานมากัรรอกะบิร็อบบิกัลกะรีมโอ้มนุษย์เอ้ยอะไรที่ล่อลวงพวกเจ้าให้เจ้าฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณาปราณีอะไรที่มาล่อลวงเราอัลลอฮ์ใช้ให้เราละหมาดความสำเร็จมีอยู่ในละหมาดแต่เราไม่ทำตามปากเราบอกว่าเชื่อแต่เราไม่ละหมาดอัลลอฮ์บอกว่าการปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์นี่คือความสลามัตความปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแต่เราก็ฝืนในการไม่ตามในคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกให้เรารักษาสายตาเพราะการปล่อยสายตาออกไปเพ่นมันจะเป็นความผิดและความชั่วเรารู้แต่เราก็ไม่ตามและอัลลอฮ์สัญญาพี่น้องกับคนอีมานกับคนอามันซอลเลห์ว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และเขาฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนเขาจะไม่มีความหวาดกลัวและจะไม่มีความโศกเศร้าใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์บอกหมดแต่เราไม่ตามไม่ใช่เราไม่เชื่ออัลลอฮ์แต่เราไม่ตามเราไม่ทำแต่เรากลับคล้อยตามอิบลิสเราคล้อยตามชัยฏอน
สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดพี่น้องคือวันที่ชัยฏอนไปหักหลังเราในนรกเราจะตบมันก็ไม่ได้เราจะฆ่ามันก็ไม่ได้วันนั้นนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเราและมันจึงต้องเข้านรกพร้อมกันและไปฟังการปราศัยอันยิ่งใหญ่ที่มันหักหลังเราดังเปาะเลยพี่น้องโดยทำอะไรไม่ได้อีกแล้วตรงนี้นะครับพี่น้องจึงเตือนตัวผมและพี่น้องทั้งหมดว่าอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สัญญาเชื่อเถอะครับว่าเป็นเรื่องจริงเชื่อเถอะครับอย่างเช่นคำสอนอิสลามทั้งหมดอัลลอฮ์สอนให้เราเนี่ยสมมติไม่ใช่สมมติก็เรื่องจริงจ่ายทรัพย์ในทางของอัลลอฮ์เราบริจาคช่วยเหลือคนจนสิ่งที่เราให้อัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มเชื่อไหมครับว่าจริงอัลลอฮ์สอนให้เรารักษาการละหมาดฟัรดู5เวลาได้เวลาละหมาดให้ละหมาดได้เวลาละหมาดให้อามันทำงานอะไรอยู่ริจาลุนลาตุลฮิฮิมติจารตุวะลาบัยอ์อันซิกริลลาห์บรรดาบุรุษที่การค้าการขายไม่ทำให้เขาลืมจากดำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราหาริสกีอัลลอฮ์ให้เราทำการค้าได้อะฮัลลัลลอฮุลบัยอัลลอฮ์อนุญาตให้ทำการค้าแต่อย่างเดียวที่อัลลอฮ์ขอพี่น้องอยู่หนึ่งในนั้นได้เวลาอย่าลืมอัลลอฮ์ท่านทำอามันทำหาริสกีหาเงินทองได้เวลาท่านละหมาดไหมเสียงละหมาดเสียงอาซานออกจากแอปโทรศัพท์ออกจากมัสยิดออกจากวิทยุออกจากเฟซบุ๊กให้ยาละศอลาจงเรียกมาสู่ละหมาดและการถูกเรียกมาสู่การละหมาดอัลลอฮ์ย้ำอีกว่าให้ยาละฟะละมาสู่ชัยชนะอัลลอฮ์บอกว่าให้มาสู่ละหมาดนี่ชัยชนะอยู่ตรงนี้เราไปละหมาดไหมหรือเราบ้ากับดุนยาจนเราลืมละหมาดเรายุ่งกับดุนยาจนเราไม่ละหมาดเราเข้าใจว่าเงินคือความสำเร็จแต่สุดท้ายความชิบหายหรือความพินาศจึงเกิดขึ้นเมื่อเราลืมอัลลอฮ์นี่คำสัญญาอัลลอฮ์พี่น้องชัยฏอนมันรู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์พูดคือความจริงแต่มันจะทำยังไงอะพี่น้องที่มันบอกแล้วว่าละอูซัยนันนะละฮุมเราจะประดับประดาคำว่าอูซัยนันน่ะหมายถึงจะทำให้ดูสวยนั่นคือชัยฏอนอิบลิสเวลาเราทำชั่วมันจะให้เราเห็นในความชั่วของเราเนี่ยให้เราดูว่าเป็นเรื่องดีพี่น้องให้เราดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วดีแล้วที่เจ้าทำเนี่ยดีแล้วสุดยอดแล้วเราจึงหลงละเลงและหลุดไปตามมันพี่น้องนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกจงเชื่อเถอะครับนี่อัลลอฮ์บอกในกุรอานเนี่ยเรายังไม่ตายเลยแต่สิ่งนี้เราจะเจอหลังตายเชื่อไหมว่านี่เรื่องจริงเราเชื่ออีมานเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้พูดดังนั้นอย่าไปรอให้มันหักหลังเราในวันกิยามะห์เราจงรีบหักหลังชัยฏอนก่อนที่มันจะหักหลังเราเราจงให้มันอกหักก่อนที่มันจะทำให้เราอกหักเราต้องทำให้มันเจ็บปวดก่อนที่มันจะทำให้เราเจ็บปวดเราต้องอัดมันก่อนที่มันจะอัดเรานี่เรากับอิบลิสนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเราต้องขอความช่วยเหลือพี่น้องว่าต้องชนะมันให้ได้เราตรงนี้พี่น้องให้มันเจ็บปวดอะไรอ่ะพี่น้องทำให้อิบลิสเจ็บปวดได้มันถูกใช้ให้สุญูดแต่มันไม่สุญูดวันนี้มุสลิมถูกใช้ให้สุญูดเราไม่ใช่สุญูดธรรมดาพี่น้องสุญูด5วักตูเลย1วักตู1รอกัตสุญูด2ครั้ง4รอกัตสุญูด8ครั้งพี่น้องวันหนึ่งมุสลิมสุญูดไม่ต่ำกว่า10ครั้งอิบลิสถูกใช้ให้สุญูดครั้งเดียวมันไม่ทําในขณะที่มุสลิมวันนี้สุญูดไม่ต่ำกว่า10ครั้งต่อ1วันมันเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนแทงด้วยเลือดยิ่งกว่าโดนแทงด้วยกับหนามทําให้มันเจ็บพี่น้องทําให้มันเจ็บอย่าให้มันทําให้เราเจ็บเราต้องฉลาดในการตามมันดังนั้นนี่คือสิ่งที่อิบลิสบอกอันดับแรกว่าอินนัลลอฮะวะอะดะกุมวะอะดัลฮักแท้จริงอัลลอฮ์ได้สัญญาอะไรพวกเจ้าไว้นั่นคือสัญญาที่เป็นความจริงนะครับและอิบลิสบอกว่าวะวะอัดตุกุมฟะอัคลัฟตุกุมแต่อะไรที่ฉันเคยสัญญาเอาไว้วันนี้ฉันบิดพริ้วแล้วตัวใครตัวมันแล้วฉันไม่ทำตามสิ่งที่ฉันสัญญาสองอย่างนะครับให้เปรียบเทียบเห็นชัดเจนว่าอิบลิสมันบอกว่าอัลลอฮ์สัญญาอะไรเนี่ยเรื่องจริงแต่วะวะอัตตุกุมสิ่งใดที่ฉันสัญญาอะไรกับพวกเจ้าฟะอัคลัฟตุกุมวันนี้กูไม่ทําตามที่สัญญาแล้วฉันไม่เอาแล้วนี่คือชัยฏอนอิบลิสสัญญาอะไรกับเราพี่น้องเอ้ยไม่เป็นไรทําไปก่อนเดี๋ยวค่อยเตาบัดตัวโอกาสกลับตัวยังมีอีกเยอะเอานะสักกรึบดกสักกรึบนึงรู้รสชาติแล้วค่อยเตาบัดตัวอัลลอฮ์เมตตาไม่เป็นไรคนอย่างท่านอัลลอฮ์ภัยอยู่แล้วมันสัญญาถึงความหลอกลวงและอัลลอฮ์บอกว่าชัยฏอนนั้นวะยุมันนิฮิมวะมายะอิดูฮุมุชัยฏอนอิลลากุรูรชัยฏอนสัญญาอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทับในยะความหมายบาเตลหมดเลยมันโกหกหมดเลย
ชัยฏอนสัญญาว่าจะช่วยแต่มันก็ไม่ช่วยชัยฏอนสัญญาว่ามันจะหวังดีกับเรามันก็ไม่หวังดีชัยฏอนไม่มีทางหวังดีกับมนุษย์พี่น้องบางทีชัยฏอนหลอกเราอะนะหลอกเราเอาเลยมึงเข้าไปเลยในวงการเนี่ยถ้ามึงเข้าไปแล้วเนี่ยมึงเป็นใหญ่เนี่ยมึงสามารถช่วยเหลือผู้คนอะไรได้เราคล้อยตามสุดท้ายเวลาเข้าไปเอาสักนิดนึงไปนั่งกับนายสักนิดนึงนะนั่งร่วมวงเขากินเหล้ามึงไม่ต้องกินก่อนไม่เป็นไรเข้าไปก่อนเพื่อเอาหัวใจเขาสุดท้าย เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่ชัยฏอนสัญญาทั้งหมดเป้าหมายมันต้องการให้เราหลุดแล้วก็พ้นจากความเป็นมุสลิมชัยฏอนเคยสัญญาอะไรเอาไว้พี่น้องตัวอย่างหนึ่งถ้าพี่น้องจำได้ผมเคยบรรยายนานแล้วนะครับว่าเรื่องราวของบารอซิสบารอซิสนะครับเป็นอาบิดเป็นบาทหลวงเป็นนักอิบาดะห์ที่เข้มแข็งในยุคก่อนจากพวกเราบารอซิสเคยถูกชัยฏอนหลอกล่อนิดเดียวเองนิดเดียวเองนะนิดเดียวเองพลาดกับชัยฏอนหลอกล่อบารอซิสจนกระทั่งบารอซิสเนี่ยหลุดไปทำซินาหลุดทำซินาหลุดไปฆ่าคนสุดท้ายบารอซิสถูกขึงพี่น้องขึงไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ชาวบ้านจะเผาทั้งเป็นชัยฏอนมาใกล้ๆนะครับชัยฏอนมาใกล้ๆบอกว่าเอาไหมฉันจะช่วยท่านบารอซิสต้องการความช่วยเหลือตอนนั้นเมื่อชัยฏอนมาบอกอย่างนั้นว่าจะช่วยบารอซิสบอกฉันอยากได้ความช่วยเหลือชัยฏอนบอกว่าอุสจุดลีซะญะดะตันวาฮิดะถ้าอย่างนั้นเจ้าจงสุญูดฉันหนึ่งครั้งฉันจะช่วยเจ้าทันทีบารอซิสอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนต้องการความช่วยเหลือสุดท้ายบารอซิสสุญูดต่อชัยฏอนเมื่อชัยฏอนเห็นบารอซิสสุญูดต่อมันพี่น้องมันประกาศชัดเจนว่านะครับอัลกอลิซานุลฟุตฟะละมากะฟะรอกอลอินนีบะรีอุมมินกะแท้จริงเมื่อมันเห็นมนุษย์ปฏิเสธอัลลอฮ์เมื่อมันเห็นมนุษย์สุญูดต่อมันเนี่ยมันประกาศชัดเจนว่าฉันเนี่ยขอหลุดพ้นจากตัวท่านบารีอุมมินกะตัวใครตัวมันนะครับอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบัลอาลามีนเพราะแท้จริงฉันเนี่ยก็กลัวอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกชัยฏอนยังกลัวอัลลอฮ์มันหลอกชัยมนุษย์จนมนุษย์สุญูดต่อชัยฏอนแต่ชัยฏอนปฏิเสธที่เคยสัญญาว่าจะช่วยตัวใครตัวมันนี่คือการหลอกชัยฏอนพี่น้องมุสลิมจะต้องจำให้ได้และต้องก้าวให้ทันอย่าเริ่มหนึ่งแล้วมันจะไม่มีสองพี่น้องอย่าเริ่มหนึ่งจะไม่มีสองแล้ววันนี้ชัยฏอนมากระซิบยังไงมันไม่ได้มากระซิบเป็นเสียงแบบเฮ้ยเอาเลยเอาถ้ามากระซิบแบบนั้นแล้วก็ตัวใครตัวมันพี่น้องวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวมันมาในหัวใจมันมาในกระซิบกระซาบผมจะยกตัวอย่างเคสหนึ่งนะพี่น้องอันนี้เกิดขึ้นจริงๆมันก็มีมุสลิมเราเนี่ยไปทำงานที่ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพมหานครนะเป็นนักกรุงเทพมหานครที่มหาลัยแห่งหนึ่งนะแล้วก็เด็กบ้านเราเนี่ยเด็กใต้ก็ธรรมดาพี่น้องเงินไม่ค่อยมีบ้างก็ต้องหารายได้พิเศษนะครับในการทำงานเด็กซึ่งเป็นเด็กผู้ชายนะก็ปรากฏว่าไปเป็นพนักงานรับโทรศัพท์ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแกก็จะมาเข้ากะนะพี่น้องช่วงกลางคืนช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคืนนั้นแกบอกนะมุสลิมเราเนี่ยเด็กหนุ่มคนเนี้ยก็เฝ้าโทรศัพท์ถ้าพี่น้องจำได้โทรศัพท์ที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยห้องนู้นโทรห้องนี้โทรเนี่ยมันสามารถต่อสายที่ออเปอเรเตอร์ได้แกบอกแล้วแกก็เฝ้าคือเนี่ยเฝ้าอยู่สักพักก็มีห้องเบอร์หนึ่งห้องหนึ่งนะโทรมาบอกว่าให้ขึ้นไปหาแกหน่อยแกฟังเนี่ยคือรู้ว่าห้องนี้คือใครแล้วก็เป็นผู้หญิงลักษณะก็น่าจะเมาด้วยนะโทรมาเนี่ยแล้วก็เรียกให้น้องคนนี้ขึ้นไปนะครับแกวางสายเนี่ยพี่น้องตรงเลยนะความคิดแวบมาเลยเออขึ้นไปไม่ต้องไปทำเราเอาวะขึ้นไปสักครั้งในชีวิตไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแค่ไปดูก็พอว่ามันเป็นยังไงไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเราจะไม่ไปทำสินะแค่ไปดูว่าพี่น้องประชาชนก็การเราคิดว่ามึงต้องอุดมบอกเราไปดูแล้วกันเออผู้หญิงสวยไปดูสิมันขอโทษนะมันสวยไหมมันขาวไหมมันอะไรแค่ไปดูอย่างเดียวพอไม่ต้องไปทำอะไรความคิดมาทันทีพี่น้องแต่อัลฮัมดุลิลลาฮ์อิลลามันอรอฮิมารับบุคนที่อัลลอฮ์เมตตาพี่น้องครับเขาเนี่ยตระหนักตัวเองได้แล้วก็ได้สติไม่เอาไม่ยอมขึ้นพี่น้องไม่ยอมขึ้นนะครับตัดสินใจไม่ขึ้นท้ายที่สุดพี่น้องอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนสตรีคนนี้นะครับสุดท้ายตามกระแสตามข่าวที่ได้รับก็ซินากับคนอื่นในกับสตรีท่านนั้นนะแต่มุสลิมเราคนนี้แวบแรกที่ถูกกระซิบกระซาบจากชัยฏอนมันยุให้ขึ้นนะครับเอาละขึ้นไปสักนิดไม่ต้องไปทำอะไรอย่างน้อยก็ไปดูเป็นกำไรชีวิตแต่ตัดสินใจไม่ขึ้นนั่นคือการตัดสินใจไม่ตามการชักชวนของชัยฏอนและสุดท้ายก็ชนะพี่น้อง
หากขึ้นไปนะพี่น้องรอดยากมากแบบปีเนี่ยรอดยากมากไม่ว่าใครหรอกพี่น้องแบบปียิ่งแบบปีพิธีกรผมนี่รอดยากเลยถ้าไม่ขึ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะแล้วระดับอาจารย์ยิ่งหนักเลยครับอาจารย์ยิ่งหนักเลยจะเป็นโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอะไรก็แล้วแต่เจอแบบนี้เข้าไปนะเจอผู้หญิงไปนะเจอความสวยความขาวความอะไรเข้าไปนะอิหม่ามพี่น้องอย่ามั่นใจในอิหม่ามท่านอย่าเข้าไปแต่แรกอันนั้นอับดอนดีที่สุดและประเสริฐมากที่สุดเพราะว่าโอกาสพลาดคนพี่น้องจบชีวิตเยอะเนื่องจากสตรีนี่แหละครับพี่น้องนะครับนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนี่คือสิ่งที่ชัยฏอนสัญญาเนี่ยมันจะโกหกและสิ่งที่อัลเลาะห์สัญญามันจะโกหกและสิ่งที่ชัยฏอนพูดและเจ็บปวดขึ้นอีกมันบอกว่าวะมาคานะลีอะลัยกุมมินซุลตานโอ้บรรดาชาวนรกทั้งหลายแท้จริงฉันเนี่ยอิบลิสเนี่ยนะฉันไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจจะไปบังคับท่านหลอกให้ทำชั่วมันพูดเองนะครับมันพูดเองเลยบอกฉันเนี่ยไม่มีอำนาจไม่มีกำลังสามารถจะไปจับท่านให้ทำชั่วฉันทำไม่ได้ฉันก็ไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีดะลีลไม่ได้มีฮุญญะห์ไม่ได้มีกุรอานหรือคัมภีร์ใดๆมายืนยันเลยว่าทำตามฉันแล้วจะสำเร็จไม่มีอะไรทั้งสิ้นอิลลาอันดะอูตุกุมนอกจากฉันแค่เรียกร้องเองฟาสตัจบตุมลีแล้วพวกท่านก็ตามฉันชัยฏอนไปบอกงั้นพี่น้องบอกว่าฉันไม่มีอำนาจก็จริงพี่น้องวันนี้เรากินเหล้าสักหนึ่งแก้วชัยฏอนไม่ได้รินให้เรากินนะแต่เรารินเองพี่น้องเรายกจับเหล้าขึ้นดื่มเนี่ยชัยฏอนไม่ได้จับมือโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะพี่น้องใครไปเจองั้นว่าโอ๊ยอยู่ๆแก้วขึ้นช่วยด้วยไม่มีเราจับเองเราทำซีนาเนี่ยเราขึ้นห้องกับสตรีเนี่ยพี่น้องขึ้นกับผู้ชายเนี่ยเราทำซีนาจนจบไม่ใช่แบบโอ้ยช่วยด้วยอยู่ๆทำไปโดยไม่รู้อะไรเลยโอ้ยพี่น้องคนไม่ใช่การ์ตูนชัยฏอนไม่ได้จับมือเราทำนะชัยฏอนไม่ได้จับเราไปแล้วก็จับทำชั่วเปล่ามันแค่เรียกร้องมันแค่ดาวะมันแค่ดาวตุกุมเรียกร้องแต่ฟาสตาจับทุมลีพวกท่านต่างหากที่ตามฉันมันไปประกาศอย่างนั้นในนรกพี่น้องนะมันไปประกาศในนรกเนี่ยบอกอัลลอฮ์ไอ้ที่ตามแล้วอยู่ในนรกเนี่ยฟังเนี่ยยาอัลลอฮ์เจ็บใจมากฉะนั้นชัยฏอนไม่มีอำนาจในการทำให้เราทำชั่วไม่มีความสามารถที่จะให้เราทำชั่วมันแค่เรียกร้องแต่เราต่างหากที่เป็นผู้ที่ยอมตามมันเองพี่น้องมันไปประกาศในนรกวันนั้นท่านเป็นผู้ที่ตามฉันเองนะความเจ็บปวดนะความเขาเรียกว่าความเสียใจที่มันไม่สามารถจะแก้ตัวใดๆได้แล้วเกิดขึ้นผมลองดูนะฮะดูว่าความชั่วเนี่ยพี่น้องบางทีเนี่ยจังหวะตอนทำมันไม่ได้ทันคิดอะไรหรอกฮะแต่หลังจากทำแล้วเนี่ยติดเป็นตราบาปเสียใจทุกรายแล้วมันกลับไปแก้อะไรไม่ได้แล้วด้วยมันกลับไปแก้อะไรไม่ได้มันกลับไปทำอะไรไม่ได้บางคนเนี่ยพี่น้องนะบางเคสที่ผมเจอเนี่ยพี่น้องโทรเข้ามาบางทีปรึกษานะฮะก็อาจารย์ครับบางเคสนะฮะผมเคยฆ่าคนตายนะผมพลั้งผมฆ่าคนตายแล้วก็ทำยังไงดีครับตอบัตตัวหรือยังบอกผมเปลี่ยนแปลงผมตอบัตผมกลับเนื้อกลับตัวแล้วอัลฮัมดุลิลละห์บางเปลี่ยนเป็นคนดีขึ้นบางกลับมาเป็นคนดีขึ้นบางไปขอโทษญาติพี่น้องเขาทำดีตลอดเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นแต่คนที่ตายไปแล้วไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นในดุนยานี้ตลอดชีวิตไม่มีโอกาสฟื้นอีกตลอดและเราจะให้เขาฟื้นมาอีกก็ไม่ได้ณดุนยาฉะนั้นความชั่วบางอย่างตอนเราทำพี่น้องไม่ว่าใครหรอกครับพี่น้องบางทีมันจังหวะที่อิมานเราดรอปเราหลุดเข้าไปนะเวลาเราหลุดเข้าไปเนี่ยแต่วันหนึ่งที่เราสำนึกได้เราจะเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยชัยฏอนกระซิบชัยฏอนหลอกล่อและสุดท้ายเราก็ตอบรับคำเรียกร้องของมันเมื่อตอบรับคำเรียกร้องของมันมันจึงบอกในวันกิยามะห์แบบนี้และบอกอีกว่าฟะลาตะลูมูนีท่านทั้งหลายจงอย่าด่าว่าฉันใดๆทั้งสิ้นในวันนี้ไม่ต้องมาด่าฉันไม่ต้องไปด่าอิบลิสนะครับเขาเรียกว่าไม่ต้องไปตำหนิกับตัวฉันไม่ต้องมาด่าใดๆฉันเลยแต่วะลูมูอันฟุสกุมแต่ท่านทั้งหลายจงด่าตัวเองและจงตำหนิตัวเองอิบลิสปราศัยในวันนั้นในยะว่าตัวใครตัวมันอย่าด่าว่าฉันใดๆในวันนี้ไม่มีประโยชน์ใดๆเพราะฉันไม่ได้บังคับท่านให้ทำแต่ถ้าจะด่าใครสักคนหนึ่งจงด่าตัวเองจงประณามตัวเองจงตำหนิตัวเองเพราะวันนี้เนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับและเราเองเนี่ยมาอานาบิมุสริกิคุม
นะครับฉันเนี่ยไม่สามารถจะช่วยใดๆพวกท่านได้แล้วในวันนี้วะมาอันตุมบิมุสริกีและพวกท่านก็ไม่สามารถจะช่วยฉันได้เช่นกันอินนีกะฟัรตุบิมาอัชรักตุมูนีมินกับลูฉันขอปฏิเสธเมื่อครั้งที่พวกท่านเอาฉันเป็นภาคีในดุนยาทั้งหมดเลยอินนัซซอลิมีนะละฮุมอะซาบุนอะลีมและแท้จริงบรรดาผู้ที่อธรรมจะได้การลงโทษอันเจ็บปวดเจ็บแสบที่สุดจบคุตบะห์พี่น้องจบคุตบะห์เข้าใจในยะว่าอิบลิสพูดถูกต้องแล้วครับอิบลิสพูดถูกต้องอัลลอฮ์เอาคำพูดเรื่องราวของอิบลิสมากล่าวไว้ในกุรอานสิ่งที่มันพูดคือความถูกต้องมันมีหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนเราต่างหากที่ตามมันไม่ได้จับมือเราทำแต่เราเป็นคนที่ขยับมือเราเองสิ่งใดที่อัลลอฮ์สัญญาสิ่งนั้นคือความจริงแต่สิ่งใดที่มันสัญญานั่นคือความหลอกลวงวันนี้อย่าด่ามันจงด่าตัวเองมันคือการหักหลังอันเจ็บปวดที่สุดของอิบลิสที่มีต่อชาวนรกที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาที่ตามมันต่อบรรดากาเฟรีนที่เชื่อฟังมันดังนั้นวันนี้เราเข้าใจแบบนี้พี่น้องแล้วท้ายที่สุดไม่มีใครจะช่วยใครได้ทั้งสิ้นในวันกิยามะห์วันนี้จบคุตบะด้วยกับการบอกว่าอินนัซซอลิมีนะละฮุมอะซาบุนอะลีมแท้จริงบรรดาผู้อธรรมจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวันนี้นะครับเรายังไม่ตายนะครับพี่น้องเรายังมีความมีชีวิตเรายังเดินได้อิสติกฟารตาวบัตและพยายามอย่าเชื่อฟังในการชักชวนของอิบลิสของบรรดาชัยฏอนเราไม่มีความสามารถที่จะปกป้องตัวเราได้หรอกครับพี่น้องเราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เป็นประจำทุกวันเมื่อรู้สึกว่ามันกระซิบกระซาบเรารู้สึกว่าจิตใจเราจะทำชั่วอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์พี่น้องขอความคุ้มครองจากเจ้าของอิบลิสและพระองค์จะดูแลเราอย่าเชื่อฟังมันและท้ายที่สุดผู้ที่เชื่อฟังอิบลิสแน่นอนครับจุดจบคือนรกยะฮันนัมนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกผมก็ขออนุญาตนะครับเตือนตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะว่าต้องเอาชนะมันให้ได้และอย่าตามมันอินชาอัลเลาะห์เราจะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์จงเข้าใจอีกอย่างนะว่าชัยฏอนหรืออิบลิสมันสัญญาอะไรก็แล้วแต่มันจะหลอกลวงเสมอแต่พระองค์อัลเลาะห์คือสัญญาที่แท้จริงอย่างแน่นอนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับตอนนี้เอาละนะใครมีคําถามหรืออะไรอินชาอัลเลาะห์นะครับเชิญได้นะครับเชิญได้เลยมานะบิดุมสวัสดีครับพี่เนี่ยตอนนี้มีคำถามไหมครับเรายังทันได้อยู่นะแต่งทันได้อยู่อันนำโดยแรกเพราะบริบูรณ์สกิคิดว่าสิหนึ่งนะมีไหมครับถ้ามีคำถามตอนนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มช็อตให้อีกอันนึงนะครับอินชาอัลเลาะห์ในเรื่องของอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะไรในการที่หลอกลวงมนุษยชาติหลอกลวงผู้คนเนี่ยอีกอันนึงนะเดี๋ยวคำถามอีกสักพักนึงนะเดี๋ยวผมจะได้ตอบไปอีกนิดหนึ่งนะครับพี่น้องมีคำถามอะไรชาร์ลได้พิมพ์กลับมาอีกสักครู่บอกว่าเมื่อนี่ระหว่างอิบลิสกับระหว่างผู้ที่ตามมันในนรกจะเกิดความเสียใจครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งความเสียใจที่เราจะกลัวมากๆพี่น้องครับนั่นคือการทะเลาะกันแล้วการเจ็บปวดระหว่างผู้นำกับผู้ตามในนรกเช่นกันนะครับในนรกเช่นกันนั่นคือเรื่องอะไรพี่น้องนั่นคือเรื่องราวเหตุการณ์นะครับอิตบะรอซิมินัตตุบิมินัลลซีนัตตะบะอูวะรอวุลวะรออูลอะซาบวะตักตะอ์บิฮิมุลอัสบาบความสัมพันธ์ใดๆจะถูกตัดสินในวันกิยามะห์นะบรรดาผู้นำและบรรดาผู้ตามทั้งหมดจะไปโต้เถียงกันได้ในวันกิยามะห์นั่นคืออะไรพี่น้องوقال الذين اتبعوا لو أن القرة فانا تبرأ منهم كما تبرأ منا หากเรามีชีวิตกลับไปยังดุนยาอีกครั้งเราจะหนีจากพวกเขาเหมือนที่พวกเขาหนีจากพวกเราในวันนี้นั่นคือวันไหนพี่น้องวันที่เราไปอยู่ในนรกบรรดาผู้นำที่นำเราสู่นรกเนี่ยนะวันนั้นเขาจะหนีออกจากเราผู้นำที่นำในสิ่งนำไปในหนทางที่ชั่วนำไปในหนทางที่เลวร้ายไปในวันกิยามะห์เขาจะหนีจากลูกน้องและหนีจากผู้ตามเขาทันทีชนบรรดาผู้ตามเนี่ยนะครับพี่น้องจะบอกว่าหากเราแม้นกลับมีชีวิตกลับไปได้อีกครั้งเนี่ยละนาตาบะเราไม่หนุ่มเราจะหนีออกห่างจากพวกเขาจะมาตาบะเราไม่หนะเหมือนกับที่พวกเขาหนีจากพวกเราในวันนี้เลยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องนั่นคือความสัมพันธ์ใดๆจะหมดความสัมพันธ์สิ้น
ต่อเมื่อในวันกิยามะห์ความสัมพันธ์นั้นไม่ได้อยู่ไปในหนทางที่อัลลอฮ์ต้องการไม่ได้อยู่ไปในหนทางที่อัลลอฮ์ต้องการเนี่ยนะและบอกกับพวกเราและบอกตัวผมและตัวท่านด้วยว่านรกยะฮันนัมนะครับพี่น้องณตรงนี้เนี่ยมันพร้อมจะตอบรับบรรดาผู้ที่ทำผิดพลาดบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนนรกยะฮันนัมจะมีการเติมเต็มและบรรจุคนเหล่านี้ไว้เสมอและตรงนี้พี่น้องครับผมจะยกตัวอย่างอายะห์หนึ่งนะครับในเรื่องราวของนรกยะฮันนัมเนี่ยที่มันจะขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้เพิ่มจำนวนเข้ามาอีกนะตรงนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานนะครับพี่น้องว่าเยาวมะนะกูลุลิจะฮันนัมฮะลิมตะละติวันที่อัลลอฮ์จะกล่าวแก่นรกยะฮันนัมนะครับว่าเจ้าเต็มหรือยังทำไมพระองค์อัลลอฮ์จึงถามอย่างนั้นพี่น้องเนื่องจากว่ามินกัสรติมาอุลกิยฟีฮ์เพราะขณะนั้นเนี่ยมีผู้คนที่ถูกโยนเข้าไปในนรกจำนวนมากนรกจะถูกโยนเข้าไปนะครับคนเวลาเข้านรกจะไม่ใช่ค่อยๆเข้าไปจะถูกจับโยนลงเข้าไปด้วยกับจำนวนมากของคนที่เข้านรกเนี่ยจนอัลลอฮ์ถามนรกยะฮันนัมว่าฮะลิมตะละติเจ้าเต็มหรือยังเจ้าเต็มหรือยังนรกยะฮันนัมเพราะคนเข้าไปมากเหลือเกินพี่น้องชาวนรกมากไหมครับผมบอกง่ายๆวันที่มนุษย์เด็กจะหัวผมเป็นสีงอกด้วยความกลัวเนี่ยวันที่อัลลอฮ์ใช้กับนบีอาดัมอะลัยฮิสลามให้เลือกมาจากลูกหลานของเจ้าอาดัม1คนที่เป็นชาวสวรรค์ในทุกๆ 1,000 คน999คือไปนรก 1,000 คนคนเดียวที่รอดในจำนวนแบ่งกลุ่มสิพี่น้อง 1,000 คนรอด1 999ไปนรกแสดงว่าคนเข้านรกนะครับพี่น้องมีจำนวนมากจำนวนมากจนขนาดอัลลอฮ์ถามนรกยะฮันนัมว่าฮะลิมตะละติเต็มหรือยังวะตะกูลุฮัลมินมะซีดนรกยะฮันนัมจะตอบกับอัลลอฮ์ว่ามีอีกไหมยาอัลลอฮ์มีอีกไหมยาอัลลอฮ์ลาตะซาลุนรกยะฮันนัมยังขอที่จะเพิ่มจำนวนเข้ามาได้อีกมินัลมุจริมีนจากบรรดาคนชั่วบรรดาอัลอาซีนบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะครับกอดบัลลิร็อบบิฮิมวะกอยซันอะลัลกาฟิรินมันมีความโกรธมากนรกยะฮันนัมเนี่ยนะมันมีความโกรธและมันมีความเกลียดบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนนรกยะฮันนัมโยนจนเต็มโยนจนเยอะเท่าไหร่เนี่ยนรกยังไม่ได้เต็มจนกระทั่งละอัมละอันนะยะฮันนัมมินัลญินนะติวันนาสอัจมาอินอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะให้นรกยะฮันนัมเต็มไปด้วยญินและมนุษย์นะสิ่งนี้อัลลอฮ์บอกเนี่ยพี่น้องให้เราเข้าใจว่านรกยะฮันนัมอัลลอฮ์จะบรรจุให้เต็มมีจำนวนมากกุลละมาอุลกิยฟีฮาฟาวจุนซะอะละฮุมคาซะนะตุฮาอะลัมยะติกุมนะซีรคราใดที่มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มชนนะถูกโยนเข้าไปในนรกยะฮันนัมคนที่เฝ้ามาลักที่เฝ้านรกยะฮันนัมพี่น้องครับถามว่านะไม่มีผู้ใดมาตักเตือนเจ้าเหรอที่เจ้าถูกลงมาลกในนรกยะฮันนัมนะครับเพราะนรกยะฮันนัมพี่น้องเวลาเราจะสู่เข้าสู่มันในวันกิยามะห์นั้นนรกยะฮันนัมตะกาดูตะมัยยะซุมินัลกอยซมันเดือดพล่านเหมือนกับจะแตกออกพี่น้องยะฮันนัมในความโกรธของมันที่เห็นเวลาชาวนรกเข้ามาในความโกรธของคนที่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์เสียงยะฮันนัมเหมือนมันจะแตกออกมันความรุนแรงมากและยะฮันนัมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะในหะดีษถึงแม้จะไม่ใช่ระดับสอฮีห์พี่น้องแต่ว่าเป็นหะดีษที่ความหมายดีมากๆพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามญิบรีลอะลัยฮิสลามซิฟลีญะฮันนัมเจ้าจงบอกซิฟัตลักษณะของนรกญะฮันนัมให้ฉันรู้ญิบรีลอะลัยฮิสลามญิบรีลบอกพี่น้องไฟมันเป็นสีแดงถูกเผาจนเป็นสีขาวสุดท้ายกลายเป็นสีดำนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอะกอมะกอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายไฟนรกญะฮันนัมพี่น้องมันจะเป็นสีดำควันของมันเป็นสีดำไฟของมันเป็นสีดำแล้ววันนั้นวินาทีที่พี่น้องเข้าไปในมันนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวันที่มนุษย์เข้าไปในมันลองถามสิครับพี่น้องว่าวันนั้นเราต้องการอะไรมากที่สุดที่ดิน10ไร่ริมถนนเอาไหมหรือว่าเงินพันล้านเราจะเอาอีกไหมทรัพย์ดุนยาต่างๆเอาอีกไหมทั้งหมดจะลืมทุกอย่างเขาต้องการอย่างเดียวคือความตายพี่น้องชาวนรกต้องการที่สุดคือความตายแต่อัลลอฮ์จะไม่ให้เขาตายอีกตลอดไปเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล
บรรดาผู้ที่เป็นชาวนรกที่จะอยู่ในนรกตลอดกาลบรรดากาฟิรินบรรดาหัวใจที่ไม่มีอีหม่านบรรดาผู้ที่ตกมุรตัดบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ระบุว่าเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาลพี่น้องดูว่าเขาจะอยู่ในสภาพไหนแต่บรรดามุสลิมถึงแม้จะมีความชั่วถึงแม้จะมีความผิดถึงแม้จะมีมัสยิดอยู่บ้างสุดท้ายวันหนึ่งเขาก็จะได้ออกจากนรกพี่น้องที่รักคนสุดท้ายที่ได้ออกจากนรกเนี่ยนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ไม่ใช่ทุกคนนะครับพี่น้องนั่นคือมุสลิมนั่นคือผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์จะเอาเขาออกวันนี้นะครับพี่น้องเอาดุบิลัยมินัชชัยฏอนอรรอญีมเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เรามั่นคงในอีหม่านให้เรามั่นคงในหนทางให้อัลลอฮ์ให้หัวใจเรามั่นคงอย่าขวัญอย่าไขว้เขวอย่าสับสนและอย่ามีความสงสัยใดๆทั้งสิ้นเชื่อมั่นในอัลลอฮ์แล้วอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราจะไม่เป็นผู้ที่เสียใจที่สุดในวันเกียร์มาเราจะไม่เป็นผู้ที่เสียใจแล้วแก้ไม่ได้อะไรอีกเลยตลอดชีวิตจนวันเกียร์มาความเสียใจของชาวนรกพี่น้องที่รักความเสียใจที่สุดของชาวนรกในวันเกียร์มาเขาจะเสียใจมากเขาอยากจะตอบัตตัวเขาจะร้องไห้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าชาวนรกจะหันนำชาวนรกจะร้องไห้จนน้ำตาเขาเนี่ยหมดนะน้ำตาเขาหมดและร้องไห้จนกระทั่งมันออกมาเป็นเลือดอัลลอฮ์ก็จะไม่รับการตอบัตการร้องไห้ของชาวนรกความมากของน้ำตาเขาเรือเนี่ยพี่น้องเรือบ้านเราเรือลำใหญ่ๆเนี่ยสามารถแล่นไปได้เลยบนน้ำตาของชาวนรกเพราะชาวนรกเวลาเข้าไปแล้วอัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้เขามีเขาเรียกว่าร่างกายที่ใหญ่โตขึ้นจะไม่มีร่างกายตัวเล็กๆแบบนี้นะชาวสวรรค์อัลลอฮ์ก็จะให้ตัวใหญ่ขึ้นชาวนรกอัลลอฮ์ก็จะให้ตัวใหญ่ขึ้นเพื่อรับการลงโทษอย่างเต็มที่ชาวสวรรค์อัลลอฮ์ให้มีร่างกายที่ใหญ่โตเพื่อรับเนียมัดอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะมอบให้แก่บรรดาชาวสวรรค์และบรรดาชาวนรกไปน้องวันนี้เรายังเลือกได้นะครับเรายังเลือกได้ที่จะไปสวรรค์หรือจะไปนรกเราอามันเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์เราขอให้มั่นคงในอีมานมั่นคงในอามันแล้วเชื่อมั่นในคำสัญญาของอัลลอฮ์และจงเชื่อมั่นว่าอิบลิสชัยฏอนทั้งหมดมันจะล่อลวงเราทั้งหมดเทคนิคนึงของชัยฏอนเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะบอกไอ้นิดนึงว่าเวลามันจะหลอกลวงใครสักคนเนี่ยมันจะหลอกลวงเป็นขั้นตอนมันจะไม่หลอกโดยที่ให้เราทำบาปใหญ่เลยในครั้งแรกอัลลอฮ์จึงกล่าวตรงนี้ไว้ว่าวะลาตัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าตามก้าวของชัยฏอนคุตวาตคือก้าวเดินชัยฏอนจะหลอกเราแบบนี้นะครับพี่น้องไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนถลำลึกที่สุดนะมันทีละนิดพี่น้องอิบลิสชัยฏอนจะหลอกเราทีละนิดฉะนั้นเมื่อมันก้าวแรกที่ชวนเราไปอาจจะเป็นบาปเล็กๆอาจจะเป็นบาปเล็กๆพี่น้องแต่ถ้าเราไม่ตามมันในก้าวแรกเราจะไม่ตามก้าวสองอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าเราตามก้าวแรกเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้บาปเล็กนิดเดียวไม่มีปัญหาหรอกเราก้าวเข้าไปก้าวแรกมันจะดึงเราก้าวสองมันจะดึงก้าวสามอย่าลืมนะครับพี่น้องต่อให้วันนี้เราละหมาดต่อให้วันนี้เราเป็นคนดีแล้วเราได้อยู่ในมัสยิดแล้วอย่าประมาทนะครับพี่น้องเพราะชัยฏอนอุดมการณ์มันแรงกล้ามันต้องการจะหลอกลวงมนุษย์ยิ่งดีเท่าไหร่ชัยฏอนก็ต้องส่งตัวที่เลวที่สุดให้มาเพื่อบาลานซ์กับความดีของเรานะยิ่งเราเลวน้อยชัยฏอนก็จะมาระดับความเลวเท่าๆกับเราอีหม่านเท่าๆกันเขาเรียกว่าพลังเท่าๆกันแต่ถ้าเรามีความดีมากๆอัลลอฮ์ก็จะสอบเยอะหน่อยจะเจอชัยฏอนที่เขาเรียกว่าพาวเวอร์เท่าๆกับท่านขอดุอาต่ออัลลอฮ์คุ้มครองขอดุอานะครับให้อัลลอฮ์เนี่ยปกป้องพวกเราให้พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับความสำเร็จนะครับทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะขอนิ่งคำถามนี่ว่าอัปปอนิ่งผมเห็นคำถามนี่แรกเลยนะมันเด้งอันนี้ช่วงนี้ผมมีอาการหึงหวงเมียผมมากมันคืออาการที่ถูกต้องของศาสนาไหมครับหรือบาปหรือชัยฏอนมันกระซิบทำดุริแลนนะนะตรงนี้เนี่ยนะพี่น้องจะบอกเลยว่าการหึงหวงหรือภาษาอาหรับเราเรียกว่ากีรอเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้เรากระทำหึงหวงเป็นเรื่องดีนะพี่น้องหึงหวงภรรยานะครับเป็นเรื่องดีเราก็จะปกป้องนางแต่ก็ดูขอบเขตด้วยนะไม่ใช่โอ้เมียเราจะคุยกับพี่เขายังไม่ได้เลยเนี่ยเราจะแวดใส่ตลอดอันนี้ก็เกินไปเอาลิมิตนะครับลิมิตแต่การหึงหวงโดยพื้นฐานโดยรวมเนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริมต้องหึงนะต้องหึงหวง
นะสามีต้องห่วงภรรยาด้วยนะครับไม่ใช่เมียเราจะคุยกับใครได้ทั้งหมดเราไม่มีความรู้สึกอะไรนี่ก็แปลกนะหึงหวงได้แต่ก็ดูความเป็นจริงไม่ใช่หรอนางจะไปกอดกับพ่อเราก็หึงนี่มันก็หนักอันนี้คือไซตันแล้วล่ะครับฉะนั้นดูความเหมาะสมนะครับความสภาพที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะดูนะอย่าให้มันเกินขอบเขตแค่นั้นเองนะครับผมสู้กับมันในละหมาดทุกครั้งครับอัลฮัมดุลิลละห์คือการที่พี่น้องบอกสู้ในละหมาดเนี่ยแน่นอนชัยฏอนมันเข้าไปถึงมัสยิดนะมันเข้าถึงมัสยิดแน่นอนบางคนบอกอาจารย์ชัยฏอนเข้ามัสยิดมั้ยชัยฏอนเข้ามัสยิดน่ะมันจะวิ่งหนีตอนเค้าอาซานตอนเค้าอิกอมัตมันวิ่งหนีแต่เมื่อจบมันมาทันทีดังนั้นเวลาเราละหมาดเราบางทีนึกได้เปื่อยเหมือนกันนึกไอ้นู่นนึกไอ้นี่นึกไปหมดนี่คือชัยฏอนดังนั้นเราก็ต้องดึงหัวใจกลับมาไอ้การดึงหัวใจกลับนี่คือการต่อสู้อย่างนึงการจิฮาดอย่างนึงนะครับและสักวันนึงอินชาอัลเลาะห์เราจะสําเร็จนะครับอัลฮัมดุลิลละห์จริงๆชัยฏอนแผนมันเยอะมันเยอะแต่แผนการของมันอ่อนแอมากเรามุสลิมเราทันมันนะแต่ว่ามันต้องประกอบกับอีมานกับการขอความคุ้มครองจริงๆแผนมันไม่ได้ลึกซึ้งล้ำลึกอะไรหรอกครับพี่น้องมันอ่อนแอชัยฏอนมันอ่อนแอขอแค่เรามั่นใจขอดุอาต่ออัลเลาะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมขอความคุ้มครองให้พ้นจากการถูกชัยฏอนหลอกล่อนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องเป็นไปได้อ่านดุอาเช้าเย็นให้อัลเลาะห์ปกป้องตัวเรานะครับและครอบครัวนะครับอัลฮัมดุลิลละห์คนไม่ละหมาดจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ไหมครับจริงๆผมจะตอบเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมให้ไม่ละหมาดนะมีโอกาสถ้ายังเป็นมุสลิมแต่ถ้าถูกเข้านรกสักหนึ่งปีเนี่ยพี่น้องวันหนึ่งเท่ากับพันปีเนี่ยพี่น้องนะหนึ่งปีพี่น้องคูณกับพันไปแล้วกันเสี้ยววินาทีเราก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยถึงจะได้เข้าสวรรค์แต่ไปทรมานในนรกรุนแรงขนาดนั้นไม่คุ้มหรอกครับดังนั้นเรายังไม่ตายตอบัตตัวซะและกลับมาละหมาดเอาเวลาอย่าไปคิดว่าเอาไม่เป็นไรยังไงกูเลวให้สุดสุดท้ายกูก็ต้องได้สวรรค์คิดอย่างนั้นเนี่ยเลอะเทอะจริงๆพี่น้องนะอย่าไปคิดอย่างนั้นพี่น้องเราต้องพยายามอย่าให้เอาตัวเองเข้านรกให้ได้เพราะเสี้ยววินาทีเนี่ยเรายังทนไม่ได้กับความร้อนอย่าเสี่ยงนะครับกับไฟนรกยานนำนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับหลังละหมาดเสร็จหลังละหมาดมักริบเสร็จผมก็ดอละหมาดซูรีแต่มีคนมาสะกิดผมไม่เป็นอิหม่ามเวลามักริบต้องทำยังไงครับเพราะกะดอซูรี4รอกัตแต่มักริบ3รอกัตผมจะบอกว่านะจริงๆไอ้การกะดอเราผมไม่รู้ว่ากะดอละหมาดสมัยไหนถ้าสมัยปัจจุบันให้ละหมาดซูรี่ก่อนแล้วค่อยละหมาดมักริบนะส่วนคนที่มาตามเราละหมาดมักริบไม่เป็นไรเวลาตะยัดนะเขาครบ3รอกัตเขานั่งรอได้อิหม่ามลงมาสลามก็ให้สลามพร้อมอิหม่ามนะครับแต่เราต้องเรียงตะเตบนะเรียงเรายังไม่ได้ละหมาดซูรี่วันนี้เนี่ยมาถึงต้องละหมาดซูรี่ก่อนนะครับแล้วค่อยละหมาดมักริบนะเรียงระดับนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เรียงระดับนะ อันไหนต่ออะไรนะครับเรื่องเหรียญคริปโตจริงคริปโตเนี่ยมันมีรายละเอียดของมันเยอะมากก็ต้องยอมรับมีขัดแย้งนักวิชาการด้วยนะฉะนั้นแต่ละเขาเรียกแต่ละการเล่นแต่ละเทรดมันต้องดูในรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยไหมนะเรื่องกับเงินอะไรต่างๆเขาเกี่ยวกับการค้าอาวุธเกี่ยวกับธุรกิจที่ฮาลาลไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะที่จะเป็นหุ้นเป็นลงทุนพี่น้องต้องดูรายละเอียดตรงนั้นว่าสิ่งที่เขาทำธุรกิจฮาลาลไหมอันนี้ต้องดูรายละเอียดเยอะผมตอบตรงนี้ไม่ได้จริงๆนะขอมาอัพนะครับมันต้องดูรายละเอียดเยอะมากนะครับครับเป็นกรณีที่มัสยิดกลางละหมาดวันศุกร์แต่ทำแบบปิดแล้วควรทำไงครับหากจำกัดแค่30คนอัลลอฮุอะลัมก็ละหมาดไป30คนแล้วเขาทำในระบบปิดเนี่ยแสดงว่าอาจจะคนบริเวณใกล้เคียงไม่ได้เปิดรับคนภายนอกก็ไม่เป็นไรเพราะการละหมาดวันศุกร์เนี่ยนะบางทัศนะอุลามาถือว่า12คนก็ซอละหมาดนะฮะ12ก็ซอละหมาดยิ่งช่วงโควิดแบบนี้ด้วยมัสยิดบางมัสยิดเขาปิดเนี่ยแต่ก็ยังมีละหมาดเฉพาะกลุ่มเพราะอาจจะคนใกล้ๆที่มั่นใจว่าไม่มีโรคและแต่ไม่ได้เปิดรับโอเพ่นหมดทั้งโลกหมดทั้งคนทุกคนก็ซอละหมาดนะครับอินชาอัลเลาะห์ได้นะและเขาไม่เปิดรับคนข้างนอกเนี่ยเราผ่านไปจะแวะละหมาดศุกร์เนี่ยก็ไม่ต้องตะแบงตะบันเข้าไปนะเดี๋ยวเพราะบางทีเราอาจจะมีโรคอาจจะไปแพร่เชื้อให้กับเขาได้ไม่เป็นไรนะครับช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็เข้าใจกันนะโควิด19อัลฮัมดุลิลละห์นะครับ วัยรุ่นติดน้ำท่อมเยอะครับมีแนวทางแก้ไขยังไงมาครับจริงๆน้ำท่อมหรือว่าของมึนเมาอะไรต่างๆเนี่ยนะพี่น้องวิธีแก้อย่างเดียวเนี่ยมันต้องใช้ศาสนาบำบัดครับให้คนมีศาสนาและเขาจะทิ้งสิ่งที่ชั่วได้ให้โดยเฉพาะมุสลิมวันนี้เนี่ยยิ่งกฎหมายเขาก็ถูกกฎหมายด้วย
นะจะไปแจ้งความคงไม่ได้เรื่องแต่เวลาวัยรุ่นมันโตมันใส่อะไรหลายอย่างของมันอยู่แล้วนะฉะนั้นเราจะไปขู่มันนะวัยรุ่นมันไม่กลัวหรอกครับสิ่งเดียวที่ให้วัยรุ่นมันหยุดของมึนเมาเสพติดได้ทำให้หัวใจมันมีอัลลอฮ์กระตุ้นในเรื่องของอีมานและสักวันหนึ่งเขาจะหยุดได้อาจต้องใช้เวลาแต่หยุดขาดแน่นอนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับละหมาดตาจุดได้2รอกัดแล้วก็เข้าห้องน้ำจะทำต่อหรือเริ่มใหม่คะและถ้าเป็นวิเต้นล่ะไม่เข้าใจละหมาดเสร็จ2รอกัดก็ถือว่าได้แล้ว2รอกัดนั้นไปเข้าห้องน้ำกลับมาก็ต่อได้ครับละหมาดอีก2รอกัดก็เป็น4ไม่มีปัญหานะครับละหมาดได้เลยนะครับเห็นแล้วนะครับจักรเป็นเดี๋ยวพิกเราถามเราออกแบบพี่น้องส่งมาช่วยทำบุญทอดกฐินหน่อยนะครับทอดกฐินอันเนี้ยชัดเจนว่าเป็นเรื่องอิบาดัตของเขาเลยฉะนั้นเรารู้แบบนี้ชัดเจนเนี่ยมุสลิมนะครับอัลลอฮ์เตือนอย่างเดียวว่าลาตาอาวานูอัลลอิสมิวัลอุดวานห้ามช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นความผิดดังนั้นอันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามุสลิมเราก็มีขอบเขตในการทำงานนะถ้ามันชัดเจนในงานแบบนี้เนี่ยเราต้องขอมาอัพนะครับอันนั้นปลอดภัยและดีและถูกต้องที่สุดเนี่ยด้วยการที่ขอมาอัพแบบนี้เนี่ยเราทำไม่ได้จริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยนะมันก็มีเยอะบางทีมุสลิมไปช่วยขายของในงานวัดอย่างเงี้ยนะไปขายของเงินส่วนหนึ่งเข้าวัดในงานเราก็ได้ของเราจริงอยู่พี่น้องบางคนบอกแล้วก็เช่าตลาดคนไทยพุทธนะเป็นอะไรอันนั้นไม่เกี่ยวนะอันนั้นไม่ใช่งานไม่ใช่เกี่ยวกับพิธีกรรมศาสนาแล้วเขาจะเอาเงินเราไปทำอะไรนั้นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราจะไปสอบอย่างเช่นเราไปเช่าเขาเปิดนัดจะไม่ไปที่ของคนพุทธอย่างเงี้ยเขาก็คิดค่าแผงวันละ50บาทสมมุตินะฮะเราจ่ายได้ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ต้องไปถามแล้วแหละว่าเจ๊เอาเงินผมไปทำอะไรนั่นก็เยอะเกินถ้าอย่างนั้นต้องขายที่บ้านอย่างเดียวแล้วนะฮะอันนั้นไม่เกี่ยวแต่ถ้ามันชัดเจนแบบนี้เนี่ยนะงานอิบาดัตงานเกี่ยวกับอะกีดะห์เขาเลยแบบนี้เนี่ยอันนี้มุสลิมจะไปอย่างนั้นไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีจุดยืนสุดท้ายเมื่อมีจุดยืนเนี่ยอาจจะดูแคบในเรื่องการหาปัจจัยยังชีพแต่เชื่อเถอะครับอัลลอฮ์ให้สะดวกสบายให้บารักัตในทางอื่นอีกเยอะเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับขออัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับอะไรผมอ่านไม่ทันเลยครับเนี่ยเมียเราอะไรครับเนี่ยผมอ่านไม่ได้ทำพริก10เข่งอยู่ไปอยู่มากลายเป็นแกงจืดซึ่งเราไม่ชอบจริงๆเราคิดในบ้านไหมครับแบบว่าพริก10เข่งที่บ้านอะไรเงี้ยออกไปข้างนอกแกงจืดก็ได้ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ ช่วยพิมพ์อีกทีนะมองไม่เข้าใจมากบำบัดผู้ติดยาโดยการศาสนาใช่ครับบำบัดคนติดยาหรือคนอะไรก็แล้วแต่ด้วยกับศาสนาบำบัดอันนั้นคือดีที่สุดมันจะให้ขาดอย่างถาวรเลยนะเลิกได้อย่างถาวรเลยนะครับละหมาดจำแล้วกันไม่ได้2หรือ3หรือ4แต่ทำจนครบและไม่สุญูดซะฮวีได้ไหมคะไม่ได้นะครับเมื่อมีความสงสัยในรอกอัตเราต้องเลือกจำนวนที่น้อยกว่าแล้วก็ก่อนให้สลามสุญูดซะฮวี2รอกัตต้องสลามต้องสุญูดซะฮวีนะถ้าตั้งใจไม่สุญูดไม่ได้นะเสียนะครับละหมาดเรามีปัญหาเสียมีปัญหาทันทีแต่ถ้าลืมนะบางคนไม่ค่อยได้สุญูดซะฮวีลืมให้สลามเสร็จไปแล้วหนุนเดินกลับบ้านไปแล้วเพิ่งมานึกได้ล่ากูลืมสุญูดซะฮวีถ้ามันนานใช้เวลาผ่านมานานอย่างนั้นแล้วเนี่ยอันนั้นไม่เป็นไรถือว่าซอละหมาดแล้วนะครับส่วนความนานเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดว่ากี่นาทีเอาตามความรู้สึกที่เรามีแล้วกันนะครับอยู่ปารัสไปน้องกลับมาบ้านแล้ว28กิโลโอ้นานนะเพิ่งมานึกได้อันนี้ไม่ต้องไปละหมาดใหม่แล้วนะครับถือว่าเจ้ากันแล้วนะครับทำได้แล้วนะครับนี่ไม่กลับมาละหมาดโอเคอันนี้ดีนะครับของคุณฟานุสนะที่ทำงานนะครับไม่อนุญาตให้ทำละหมาดเราต้องกลับมาละหมาดใช้ทุกวันเลยได้ไหมครับบอกตรงๆอันแรกๆเลยนะครับบอกว่ามุสลิมเดิมเนี่ยเรื่องเวลาละหมาดเนี่ยคานะตอัลมุมินีนกิตาบัมเมากูตะเวลาที่แน่นอนนะเวลาที่แน่นอนเวลาละหมาดมีเวลาที่แน่นอนดังนั้นแรกๆไม่สามารถจะทิ้งละหมาดได้ในเวลาห้ามโดยเด็ดขาดห้ามปัญหาว่าที่ทำงานเนี่ยไม่อนุญาตให้ละหมาดขนาดไหนอะละหมาดถ้าเห็นละหมาดเขาทุบหัวเราเลยหรือเปล่าหรือเห็นเราละหมาดปุ๊บไล่ออกเลยแค่ไหนถ้ากรณีแบบนี้นะเห็นละหมาดปุ๊บจะไล่ออกเลยผมแนะนำให้หางานใหม่ครับไม่ต้องกลัวริสกีอัลลอฮ์อีกเยอะหนทางอัลลอฮ์อีกมากแต่ที่การว่าไม่ให้ละหมาดเนี่ยขอทราบรายละเอียดว่าขนาดไหนแต่อย่าไปบอกว่าแค่ไม่มีที่ละหมาดเพราะทุกที่สามารถละหมาดได้
มุมข้างโต๊ะมุมตรงนั้นมุมตรงนี้สามารถละหมาดได้หน้าที่เราต้องพยายามละหมาดให้ได้ในเวลาถ้าเจ้านายไม่ให้ละหมาดถ้าละหมาดเมื่อไหร่มีปัญหาทันทีพี่น้องจริงๆเราแจ้งความได้นะครับเพราะการปฏิบัติศาสนกิจอนุญาตในกฎรัฐธรรมนูญเหมือนกับการคุมฮิญาบมุสลิมะคุมฮิญาบสามารถคุมได้รัฐธรรมนูญปกป้องถ้าอยู่ๆที่ทำงานไม่ให้คุมฮิญาบเราแจ้งความก็ได้นะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจเรื่องเยอะลาออกหางานใหม่พี่น้องอัลลอฮ์ยังช่วยอัลลอฮ์ช่วยเหลือแน่นอนทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีกว่าเสมอจึงแนะนำให้ท่านเนี่ยนะให้คุณเนี่ยนะครับฟานุสเนี่ยนะต้องละหมาดในเวลาก่อนสุดความสามารถไอ้คำว่าไม่ให้ละหมาดแค่ไหนช่วยบอกรายละเอียดหน่อยถ้าเห็นละหมาดแล้วทุบแล้วยิงเลยแหละหรือไล่ออกถ้าหัวหน้างานห่วยๆกระจอกแบบนี้นะอย่าไปอยู่กับมันละคนระยำตำบอนแบบนี้พี่น้องหาที่อื่นนะครับถ้าไม่มีงานจริงๆพี่น้องดูอาอัลลอฮ์ช่วยเดี๋ยวก็ได้งานที่ดีเชื่อผมนะอินชาอัลลอฮ์แผ่นดินอัลลอฮ์กว้างขวางริสกีอัลลอฮ์มีกว้างขวางไม่ได้อยู่ที่ไอ้คนเลวคนนี้คนเดียวแค่นั้นเองนะพี่น้องหาอินชาอัลลอฮ์นะครับมุสลิมะนวดแผนโบราณต้องนวดผู้ชายด้วยเหมาะไหมครับท่านไม่ใช่เหมาะไม่เหมาะไม่ได้เลยมันไม่ได้นะครับเราไปนวดโอ้หนักเลยหนักเลยฮะไม่ได้นะครับนะขอเราคุ้มครองอย่าให้ทำอย่างนั้นเลยฮะเราต้องมีจุดยืนชัดเจนว่าฉันนวดผู้หญิงนะคะไม่นวดผู้ชายนะคะนะไม่เอานะครับไม่ได้นะฮะไม่ดีนะไม่เอาไม่ดีนะครับอาจารย์จะมาไลฟ์อินแบงคอกหนองจอกเมื่อไหร่ครับไลฟ์อินปัตตานีหลายเดือนไม่ใช่หลายเดือนไลฟ์อินปัตตานีเป็นปีแล้วผมก็รอลุงตู่ไปลุงตู่เปิดโอเพ่นมาอะไรเนี่ยชาลอได้เจอกันอัสบับอัลลอฮ์ให้ลุงตู่อนุมัติรัฐบาลบอกจัดได้เหมือนเดิมชาลอคงเจอกันนะครับอินชาลอนะครับนะงานศพเนี่ยนะครับงานศพคนพุทธเราไปได้เพื่อนกันอะไรเงี้ยนะไปแสดงความเสียใจเอาเงินไปช่วยเขาได้แต่เงินเนี่ยเราก็ต้องให้กับครอบครัวไม่ได้ให้เพื่อในประกอบพิธีศาสนกิจเขานะให้กับครอบครัวเขาไว้ใช้จ่ายแล้วเราก็ให้เอาไว้กินใช้จ่ายนะไม่เป็นไรครับแบบนั้นนะสรุปกอดอต้องละหมาดตามลำดับใช่ครับเมสต้องละหมาดตามลำดับแล้วค่อยละหมาดในเวลานะครับตะเตบตามลำดับเลยนะนะครับอัลฮัมดุลิลละโอ้ละหมาดตั้งแต่นบีอาดัมจนนบีมูฮัมหมัดละหมาดแบบไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าละหมาดอย่าไปยุ่งเลยครับเขาละหมาดแบบไหนนะเรื่องของนบีก่อนๆเรื่องของอุมมะก่อนๆหน้าที่เราเนี่ยละหมาดแบบนี้นะไม่ต้องไปสนและไม่ต้องไปถามด้วยว่าไม่ต้องไปเสาะหาด้วยว่าเขาละหมาดแบบไหนเพราะไม่ใช่เรื่องที่เราต้องรู้เลยรู้แต่ว่าเขามีการอิบาดัตในรูปแบบไหนอัลลอฮุอะลัมรู้แต่ว่าของเราแบบนี้เนี่ยเอาให้มันสุดยอดกับของเราไปเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนะครับตรงไหนนะบางอ๋อบางแกเป็นโรคผายลมต้องรีบละหมาดเป็นอิหม่ามไม่ค่อยได้ต่างคนต่างละหมาดซ้อมไหมครับคืออย่างนี้โรคผายลมเนี่ยมันมีลิมิตถ้าแบบว่าออกตลอดเวลาเลยเดี๋ยวปูดเดี๋ยวปูดเดี๋ยวปูดอันนี้คือโรคแล้วนะฮะเป็นโรคเหมือนคนฉี่กระปิดกระปอยไงพี่น้องถ้าออกตลอดแบบคุมไม่ได้เดี๋ยวมันปูดเดี๋ยวมันปูดเดี๋ยวมันปูดแบบนี้เนี่ยหุกกลมเหมือนกับฉี่กระปิดกระปอยนั่นคือบังอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดเลยแล้วก็เวลามันออกปูดปูดปูดในการละหมาดเนี่ยไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่แล้วละหมาดต่อไปได้เลยนะถือว่าเป็นโรคแล้วก็แต่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ทุกครั้งเวลาที่จะละหมาดนะครับละหมาดเสร็จเวลาจะละหมาดอัสรีก็ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ทุกครั้งอันนี้คือโรคแต่ถ้ามันไม่ใช่โรคแค่ความรู้สึกฉะนั้นบางต้องพยายามอดหน่อยนะพยายามแก้หน่อยนะครับพยายามลองฝึกได้ไหมนะครับถ้าฝึกได้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับแต่ถ้ามีคนที่สมบูรณ์มากกว่านี้เนี่ยลูกชายหรือว่าอะไรให้เขาเป็นอิหม่ามก็จะดีกว่านะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับ ทำงานโรงแรมออกไปละหมาดสุกไม่ได้เขาไม่ออกงานใหม่ก็ยากทำไงดีครับผมแนะนำถ้ามีที่ในโรงแรมละหมาดสุกได้รวบรวมพี่น้องมุสลิมละหมาดสุกได้ที่นั่นก็ทำได้อัลฮัมดุลิลละห์นะแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆเขาไม่ออกงานใหม่หายากดุอาให้หาให้ได้อัลลอฮ์ช่วยเหลือแน่นอนเราเนียดที่จะหางานที่เราละหมาดได้เชื่อเถอะครับมีงานอีกเยอะที่เราทำได้ดุอานะครับอัลลอฮ์จะช่วยเหลือครับนะเอาใจช่วยแล้วขอดุอาให้ด้วยนะไม่ต้องกลัวริสกีอัลลอฮ์กว้างขวางพี่น้องถ้าไม่ได้จริงๆอยู่แบบนั้นชิ้นปิ้งหน้าบ้านนะครับเราเป็นเท่าแก่เองเลยสบายสบาย จะละหมาดดูฮาจะละหมาดมาสุกได้หมดไม่ต้องไปก้มหัวให้กับกาเฟสที่มันไม่เข้าใจศาสนาเราแต่ผมชื่นชมนะคนพุทธบางคนเนี่ยเป็นเจ้านายแต่เข้าใจลูกน้องมุสลิมให้เวลาในการละหมาด
ละหมาดได้เลยแต่อย่างเดียวงานเขาอย่าเสียอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือเจ้านายที่เข้าใจนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอันนี้นะอีกสักประมาณนั้นอันนี้คืนวันศุกร์อ่านยาซีนหรือกาฟีครับตามตัวบทฮะดีษเลยอ่านซูเราะห์กาฟีนะและอัลลอฮ์จะให้แสงสว่างนูดสูงจนกระทั่งถึงไบตุลอะตีกมีนูดรัศมีสำหรับคนที่อ่านซูเราะห์กาฟีในคืนวันศุกร์อ่านได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะตั้งแต่หลังมักริบมาอ่านได้จนกระทั่งพรุ่งนี้ก่อนละหมาดอัสรียังอ่านได้ซูเราะห์กาฟีนะครับอัลลอฮุอะลัมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับจะจากบนโลกคาร์ดานะค่ำคืนนี้นะครับก็ได้พบปะกับพี่น้องอีกนะครับยังไงเราก็ขอดุอาให้เราผ่านช่วงวิกฤตโควิดไปเต็มร้อยนะประเทศเราเปิดแล้วนะครับวันที่น่าจะวันที่4แล้วไม่ได้เปิดตั้งแต่วันที่1มาวันนี้วันที่4แล้วนะครับก็ดุอาให้โรงเรียนเปิดเหมือนกับประเทศด้วยนะเพราะว่าประเทศเปิดแล้วร้านอาหารเปิดคอฟฟี่ช็อปเปิดร้านเหล้าเปิดเทคเปิดแต่โรงเรียนยังปิดฝากด้วยนะขอให้โรงเรียนได้เปิดนะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าร้านเหล้ายิ่งกว่าเทคยิ่งกว่าร้านอาหารยิ่งกว่าผับยิ่งกว่าบาร์นะครับปิดโรงเรียนแต่เปิดผับปิดโรงเรียนแต่เปิดคาเฟ่ปิดโรงเรียนแต่เปิดเทคนี่แหละพี่น้องความบันเทิงเข้ามาได้ในชีวิตเรารับได้แต่เด็กจะด้อยการศึกษาไปเรื่อยๆก็ขอดุอาให้โรงเรียนได้เปิดเด็กไปเรียนการปกตินะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอย่าจักมาล็อกไอรอนนะก็คืนนี้ทำคืนนี้ฝากกันเอาไว้ก่อนนะครับผิดพลาดประการใดขอโทษมาอัพจากใจแล้วเจอกันใหม่กับมันประหลาดหน้านะครับอัลลอฮุตะอาลาบิดายะอัสสลามุอะลัยกุมนะครับวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์